ใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทะยานต่อให้โลกตามอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้พาไปดูรุ่นที่เรียกว่า660นะครับหรือว่าเป็นรุ่น Long Range ไปแล้วนะครับมาดูรุ่น Performance มั่งครับหรือว่ารุ่นที่เรียกว่า580ครับความแตกต่างก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ยมี2มอเตอร์ครับมอเตอร์เรียกว่าเบิ้ลเข้าไปเลยพอคันนี้เป็น2มอเตอร์มอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับขับหน้ามอเตอร์ตัวหนึ่งขับหลังก็เบิ้ลเข้าไปเลยครับจาก231แรงม้าก็เป็น462แรงม้าแรงบิดจาก310นิวตันเมตรก็เป็น620นิวตันเมตรนะครับส่วนอัตราเร่งเนี่ย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ 3.7 วินาทีแต่ว่าท็อปสปีดของรถคันนี้190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามที่ผมได้ข้อมูลมานะครับจุดที่จะให้สังเกตดูอย่างแรกก็เลยว่ารุ่น Performance ต่างจากรุ่นที่เป็น Long Range ยังไงอย่างแรกครับคือเรื่องของคาลิเปอร์เบรกนะครับคาลิเปอร์เบรกของรุ่น Performance เนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์เบรกที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ด้วยไซส์ของคาลิเปอร์เบรกเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะฮะจะเห็นเป็นสีแบบนี้นะครับอย่างที่2ไหนๆดูตรงนี้ปุ๊บนะครับจะเห็นว่ารุ่น Long Range เนี่ยเขาใช้ยางเป็น Dunlop นะครับ Sport Max แต่ว่าพอเป็นรุ่น Performance เนี่ยจะเป็น Michelin ครับ Michelin Pilot Sport 4นะครับอันต่อมาครับถ้าจะสังเกตกันนะคือกล้องครับคันนี้นะฮะเพิ่มจากตัว Long Range ตัว Long Range เนี่ยมีกล้องทั้งหมด5ตัว5จุดนะครับแต่คันนี้จะเพิ่มเป็น11จุดที่สังเกตง่ายๆว่าเพิ่มขึ้นมาคือเนี่ยตรงด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวจะเปิดให้เข้าไปดูนะครับว่าในห้องโดยสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมลืมบอกไปว่าตัวลำโพงเนี่ยเขาจะให้ลำโพงมาทั้งหมด12จุดด้วยกันนะครับในตัวลำโพง12จุดเพื่อจะรองรับการใช้งานต่างๆพวกนี้มีมาครบเอาเช็คกล้องหน่อยนะฮะเราเช็คกล้องดูหน่อยนี่วิวเหมือนเดิมเลยครับปึ๊บ1 23 4บางคนถาม5อยู่ไหน5นี่ครับก็มองจากด้านบนลงไปนี่แหละนะจากด้านบนลงไปนะครับกล้องที่เพิ่มขึ้นมาอีก6จุดเป็นเรื่องของระบบการขับขี่พวงมาลัยเหมือนกันทุกอย่างรายละเอียดครบถ้วนนะครับหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เห็นแล้วก็ใครที่อยากเห็นตัวจริงนะครับของทั้ง Neta V GT Long Rangeคันสีฟ้าแล้วก็คันนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปชมกันที่งาน Motor Expo ครับที่ผ่านพ้นสายตาท่านผู้ชมไปนั้นคือเนื้อหาสาระของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชประจำสัปดาห์นี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ